ดูต้นมะละกอนะครับผมสูงเหมือนต้นมะพร้าวเลยนะหนูโอ้โหแล้วครับสูงมากนะครับเนี่ยทุกคนดูครับทางลงชันมากเลยนะครับด้านล่างจะเป็นทางเขาถ้ำเลยนะครับผมจุดนี้นะครับผมว่าห้องโถงที่3ของเราฝั่งนู้นจะเป็นหินถล่มลงมานะครับเห็นไหมครับเนี่ยนะครับหินถล่มลงมานะโอ้โหจับตรงไหนวะทีนี้ดูครับทุกคนโอ้โหสุดยอดเป็นไงครับบารานี่ผมหาเลขเดินตามหลังไม่เจอเลขนะไม่มีเลขเด็ดเพราะว่าจะขอเลขเด็ดสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับอั๋นคนหลงป่านะครับผมวันนี้นะครับผมอยู่กับบารานี่นะครับคนชอบเข้าป่านะครับแล้วก็คุณแอร์แบ็คแพ็คเกอร์นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมสบายดี เดี๋ยววันนี้นะครับเขาจะพาไปชมนะครับถ้ำหลอนนะครับอยู่กลางป่านะครับซึ่งถ้ำแห่งนี้นะครับมีแบบใหญ่มากแล้วก็เคยมีพระอาศัยอยู่นะครับตอนนี้น่าจะเป็นถ้ำร้างหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจต้องขึ้นไปดูนะครับผมคือถ้ำจุดนี้นะครับจะมีพระมาอาศัยอยู่แบบบ่อยๆนะครับผมแต่ก็มีสิ่งแบบมาทำให้แบบอยู่ไม่ได้เนาะใช่อยู่ไม่ได้ก็คือมันเป็นถ้ำที่เหมือนแบบพระมาอยู่หลายรูปแล้วแต่ว่าอยู่ไม่ได้ใช่ก็ต้องมีบางสิ่งบางอย่างทำให้พระไม่สามารถอยู่ได้ประมาณนี้ก็คือมีพระสับเปลี่ยนมาไม่ซ้ำไม่ค่อยซ้ำหน้าไม่ซ้ำหน้าชาวบ้านบอกนะครับโอเคครับถ้าจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวไปชมกันเลยครับแต่ก่อนจะไปนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะครับผมไปเลยนะครับเส้นทางการเดินทางของเรานะครับก็ประมาณนี้นะครับผมจะมีทางไปนะครับน่าจะเป็นทางเดินของชาวบ้านนะครับผมตอนนี้แดดร้อนมากเลยนะครับคือเป็นฤดูหนาวที่ร้อนมากครับผมเพราะช่วงนี้จะเป็นช่วงฤดูหนาวนะครับผมใกล้ๆที่ถือท้องฟ้านะครับเห็นไหมโอ้เห็นไหมตัวใหญ่มากเลยครับเอาไปก้อยบ่อันนี้เดี๋ยวมันจะบินนี่ลงมาสัตว์คุ้มครองนะครับผมอันนี้เป็นสัตว์คุ้มครองนะครับผมตอนนี้คือใกล้จะสูญพันธุ์นะครับนี่ตัวใหญ่มากนะครับอันนี้เป็นตัวเมียหรือเปล่าน่าจะแม่ไข่นะครับนี่ตูดมันใหญ่นะนี่เนี่ยผมบ้านผมส่วนมากจะเอาไปคั่วนะครับสมัยก่อนนะแต่ว่าสมัยนี้มันไม่มีแล้วไปแล้วครับผมไปแล้วคือบ้านผมเขาไม่มีนะครับโอ้โหกำลังบอกว่าบ้านผมเอาไปคั่วนะครับไปมันบินหนีเลยสงสัยจะรู้เรื่องแล้วครับกลัวมันนี่เอาไปคั่วนะมาเลี้ยงครับเนาะอีกไกลไหมครับบารานี่อีก2กิโลแล้วเพิ่งเดินมาได้โลนึงแต่ว่าเหมือนอาบน้ำแล้วผมตอนนี้นะครับแต่ละคนนี่เหงื่อเต็มตัวแล้วครับพักน้ำก่อนไหมพักน้ำก่อนโอเคเดี๋ยวพักเหนื่อยก่อนนะครับผมเพราะว่าร้อนมากครับช่วงนี้โอ้โหที่เป็นงูกระต่ายแถวนี้ไปลุยต่อครับผมหลังจากที่นั่งพักเหนื่อยกันได้สักพักแล้วนะครับผมก็ถึงเวลาเดินต่อนะครับผมนะครับเส้นทางของเราคำเพื่อนเดินมาถึงจุดนี้นะครับผมจะเป็นลานหินกว้างเลยนะครับเนี่ยครับจะมีดอกสีม่วงนี่นะครับผมนี่อันนี้น่าจะเป็นดอกดูสิตานะครับผมสวยมากเลยนะครับโอ้โหนี่ครับมีกลิ่นหอมด้วยนะครับผมโอ้สุดยอดครับเต็มเลยนะครับเนี่ยนี่ใช่หมดเลยนะครับผมสวยงามมากครับอ
โอเคครับผมเดี๋ยวเดินทางกันต่อนะครับตอนนี้นะครับก็ใบไม้นะครับจะเริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะครับเนี่ยครับทุกคนจากสีเขียวจะเป็นสีน้ำตาลนะครับใกล้แล้วใช่ไหมครับมาแล้วนี่อีกประมาณกิโลนึงครับผมกำลังจะเข้าเขตแล้วครับตอนนี้เขาลูกนี้แหละข้ามลองน้ำถึงคือว่าขึ้นเขาไม่สูงนะครับใช่ไหมใช่ขึ้นเราก็สูงอยู่ขึ้นเขาไม่สูง มีมุกด้วยนะครับก็เห็นไก่ป่ามากินน้ำตรงนี้นะ10ตัวตรงนี้จะเป็นลำธารนะครับผมไก่ป่ามันจะมากินน้ำโอ้ตอนนี้ยังมีน้ำอยู่นะครับนี่นะครับแต่น้ำค่อนข้างที่จะขุ่นนิดนึงนะครับผมเพราะน้ำมันไม่ค่อยไม่ไหลแล้วนะเนี่ยมันมีเล็กนิดๆครับผมนะครับเดินขึ้นมาก็เจอทุ่งดอกไม้แล้วนะครับนี่ครับเยอะมากเลยนะนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์ของฤดูหนาวนะครับผมคือเริ่มเข้าฤดูหนาวแล้วนะครับผมปกติดอกไม้เนี่ยค่อนข้างที่จะหายากนะครับผมเคยไปเจออยู่ในอุทยานแห่งชาติภูผายนนะครับผมเขาก็จะเป็นสวนให้ดูแบบนี้แหละแต่ที่ผมขึ้นมาเจอในกลางป่าเลยนะครับสวยงามมากนะครับผมตอนนี้เหนื่อยมากครับอากาศร้อนมากเลยนะป่าแถวนี้นะครับผมก็จะเป็นต้นบ้านผมเรียกว่าต้นไม้จิกนะครับผมภาษาไทยน่าจะเรียกต้นเต่งหลังหรือเปล่าครับไม่แน่ใจนะมีแต่เส้นทางเดินง่ายนะครับผมแต่ค่อนข้างที่จะไกลนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าถ้ำผีหลอกที่บาร์ลันนี่พาไปนะครับจะหลอนสู้ถ้ำที่ผมไปไหมนะครับผมถ้าใครยังไม่ดูคลิปถ้ำนั้นนะครับผมกดตรงลิงก์ตรงนี้ได้เลยนะครับจะเป็นถ้ำที่อยู่ในอำเภอภูพานนะครับผมแต่ไม่ถือว่าเป็นถ้ำใหญ่นะครับเป็นชะโงกหินออกมานะครับผมแล้วก็จะมีพระเคยอาศัยอยู่นะครับแต่ตอนเนี้ยไม่มีแล้วข้าวของแบบแตกกระจายนะครับผมถือได้ว่าหลอนมากนะครับถ้าใครยังไม่ดูกดลิงก์ได้เลยนะครับผมตอนนี้นะครับแล้วก็เจอเป็นกองหินประหลาดใช่ไหมครับอะไรนี่มันเป็นกองหินคล้ายเขาทำเป็นพระธาตุแต่เขาเอาหินมากองกันเหมือนเป็นพระธาตุนะคือถ้าจะเอาปูนยกขึ้นมาก็มันไกลเกินนะเขาก็น่าจะเอาเป็นไอหินครับผมมาเรียงกันโอ้ใกล้กันเป็นพระธาตุครับผมแล้วมันโอ้อันนี้ครับถล่มเลยนะอันนี้เป็นกองหินนะครับที่อยู่กลางเขาเลยนะครับผมเนี่ยพื้นที่โดยรอบจะเป็นหินทั้งหมดนะครับนี่มันเหมือนเขาทำพิธีกรรมเลยโอ้ใช่ครับมันเหมือนไม่มีถ้วยหรอวะอยู่ด้านล่างมีน่าจะมีถ้วยแบบใส่ของเส้นไหว้หรือเปล่าครับออกมาได้เลยด้านในนะครับผมถ้วยกระเบื้องเลยโอ้ถ้วยเก่าเก๋แล้วนี่ถ้วยสมัยก่อนใช่ไหมเป็นถ้วยกระไก่สมัยก่อนนะครับกาดอกไม้อันนี้ก็เนี่ยจะเป็นหินบนเรือเลยเนาะเหมือนเรือเหมือนเป็นแบบแท่นบูชาใช่ครับแล้วก็จะมีเหมือนป้ายหลุมศพเลยนะแบบนี้ครับไว้มันเหมือนไอ้ใบเสมานะถ้าจริงๆมันเหมือนใบเสมาเขาก็ทำพิธีอะไรสักอย่างเนี่ยครับทุกคนถ้าใครดูก็คอมเมนต์บอกได้เลยนะครับแต่เขาเรียงเป็นรูปเลยนะนี่นะครับเหมือนศิลาจารึกอะไรสักอย่างเหมือนแท่งหินศิลานะใช่ครับใช่ตอนนี้น่าจะมีคนมาคุยหรือเปล่าไม่ถล่มเลยไม่แน่ใจนะผมว่าเขาน่าจะมาหาสมบัติหรือเปล่าครับไม่รู้เหมือนกันเพิ่งมาประสาทหินนี่มองเห็นวิวแล้วนี่นะโอ้เนี่ยครับมองเห็นวิวหมู่บ้านนะครับด้านล่างเป็นเห็นวิวหมู่บ้านแปลว่าเราขึ้นมาสูงแล้วใช่ไหมครับสูงมากแต่เดินตอนเราเดินขึ้นมาไม่รู้สึกว่ามันแบบไต่ระดับขึ้นนะครับผมแต่พอขึ้นมาถึงจุดนี้
มองเห็นด้านล่างนะครับวิวด้านล่างแปลกมากนะครับผมกองหินนี้คือคล้ายๆเหมือนผมดูในหนังนะครับเขาจะชอบฝังศพนะครับแล้วก็เอาหินทับไว้แบบนี้นะครับผมนี่ครับแต่ด้านนี้นะครับเป็นพังทลายลงแล้วเหมือนมีคนค้นหาสมบัติด้านในนะครับผมแปลกมากเลยครับที่ว่าผมคิดว่าเป็นหลุมฝังศพก็คือด้านหน้าเขาจะมองเห็นวิวได้เนี่ยครับเป็นจุดเห็นวิวเลยนะเนี่ยครับคือตอนนี้นะครับมาแล้วนี่บอกว่านะครับใกล้ทางลงแล้วนะครับผมก็เนี่ยครับคือด้านบนจะเป็นแห้งแล้งมากนะครับใบไม้เนี่ยหล่นหมดแล้วนะครับผมเห็นไหมครับแต่พอลงไปด้านล่างนะครับทุกคนโอ้โหนี่ครับเหมือนกับคนโลกเลยนะครับเห็นไหมครับคือด้านบนแห้งแรงมากนะครับพอลงมาด้านล่างเท่านั้นแหละครับเขียวปึ๊ดเลยนะเฮ้ยแปลกมากเลยนะครับผมคือตอนนี้เหมือนลงมาในเมืองรับแรงอย่างนี้เลยนะครับทุกคนดูต้นนี้เหมือนลงมาโหเป็นเมืองรับแลเลยนะครับผมเนี่ยครับเป็นกำแพงหินโอ้เนี่ยครับผมด้านบนนะครับมีศาลาด้วยนะโอ้น้ำจะไหลแห้งเนาะโอ้โหไม่คิดว่าจะมีน้ำนะใช่ผมว่าเลยครับลงมาด้านนี้อ่ะเขียวไปหมดนะครับผมโอ้โหน้ำเย็นมากเลยโอ้โหล้างหน้าหน่อยสดชื่นนะนี่มีน้ำเย็นไหมเนี่ยโอ้ตอนนี้แล้วก็ลงมาถึงนะครับปากทางเข้าถ้ำแล้วนะครับผมก็จะมีเนี่ยครับที่พักนะครับเป็นศาลานะครับหลังเก่านะครับผมนี่ครับทุกคนโอ้โหดูสภาพนะครับผมเดี๋ยวไม่มีภาพนะครับของที่แซงก็ยังอยู่ครับตรงนี้เป็นจุดด้านบนนะครับเฮ้ยไม่มีพระอยู่บ่ตรงนี้ก็ด้านบนยังเหมือนเดิมครับภาพยังไม่มาเนาะนี่ครับทุกคนโอเคงั้นเดี๋ยวเราขอนั่งพักก่อนสักคราวคือตอนนี้นะครับไม่มีพระอาศัยอยู่นะแต่ข้าวของอันนี้คือแบบเดียวกันกับที่เคยมาตอนนั้นเลยใช่ไหมครับครับผมเหมือนเดิมครับโอ้แปลว่ายังไม่มีพระมานะครับผมทุกคนดูพระด้านหลังนะครับเห็นไหมครับโอเคเดี๋ยวเราขอนั่งพักเหนื่อยแล้วก็เตรียมตัวเข้าถ้ำนะครับผมเดี๋ยวไปรอชมครับว่าถ้ำลึกลับที่อยู่ด้านล่างจะเป็นยังไงนะครับแต่ผมเห็นทางลงไปแล้วครับใหญ่มากนะครับผมหลังจากที่พักเดือมน้ำพักเหนื่อยแล้วครับผมก็ถึงเวลาลงไปแล้วครับผมเดี๋ยวผมจะขอลงไปก่อนนะครับผมก็บาทและนี่กับคุณเอแบ็กก็เดี๋ยวลงไปทีหลังนะครับเดี๋ยวผมไปพิสูจน์ความกลัวก่อนนะครับผมนี่ครับทางลงของเรานะครับคือตรงนี้เนี่ยชุ่มชื้นมากเลยนะครับมีน้ำไหลเนี่ยครับผมตอนนี้เป็นฤดูหนาวนะครับมีน้ำไหลตลอดปีนะครับผมแล้วก็จะมีเนี่ยครับต้นมะละกอนะครับผมต้นมะละกอพันนี้น่าจะเป็นแบบพันโบราณนะครับเห็นไหมครับมันมีง่าหลายง่าแล้วก็สูงมากเลยนะครับคือน่าจะทนจริงฮะง่าภาษาไทยบ้านเลยเขาเรียกว่าอะไรนะกิ่งมีกิ่งครับมีกิ่งแยกไปหลายกิ่งนะครับแล้วก็จะมีเนี่ยด้านบนนะครับจะเป็นลูกมะละกอนะครับผมเนี่ยตรงนี้ใช่ครับน่าจะเป็นมันถ้ามันหักแล้วมันไม่ตายครับมันจะแตกกิ่งใหม่ใช่ครับมันจะไม่เหมือนมะละกอทุกวันนี้เนาะนะครับน่าจะเป็นพันหายากน่าจะอยู่ที่นี่มานานแล้วนะครับโอ้ยหลายสิบปีนะครับมีหลายต้นเลยนะครับผมเห็นไหมครับมันมีกิ่งเล็กๆออกมาก็มีลูกอีกนะอย่างต้นนี้จะสูงมากเลยนะครับผมนี่ครับโอ้โหพันนี้น่าจะเอาไปปลูกอยู่บ้านนะครับผมเพราะปกติอยู่บ้านจะเป็นแค่ต้นเดียวนะครับแล้วก็ตายเลยนะครับเวลาแต่เนี่ยเวลาหักก็ยังมีกิ่งก้านขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีต้นกล้วยนะครับผม
นี่ครับถึงทางลงไปแล้วนะครับผมโอ้โหบรรยากาศนะครับตรงนี้ก็มีจุดน้ำไหลอีกจุดหนึ่งนะครับนี่ครับทุกคนคือลงมาจะเย็นสดชื่นเลยนะครับผมบาร์โลนี่บอกว่าจุดนี้นะครับจะมีแผนที่ลายแทงอยู่ด้านล่างหลักลายแทงเป็นลายแทงใช่ไหมครับตรงนี้หรือเปล่านะครับลายแทงเฮ้ยไม่ใช่ตรงไหนครับคุณแบ็คอ๋ออ๋อโอเคเป็นด้านล่างนะครับผมโอ้เนี่ยครับผมเป็นลายแทงสมบัติหรือเปล่าหรือว่าเป็นลายแทงถ้ำหรือเปล่าครับนี่นะครับโอ้ก็คือว่าตรงมีข้างในด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยครับถ้าเกิดตัวนี้เป็นลายแทงถ้ำนะครับแปลว่าถ้ำตัวนี้ใหญ่มากเลยนะครับผมลืมทุกคนเห็นว่าเป็นยังไงครับเห็นไหมครับนี่คือเป็นร่องนะครับผมเป็นร่องขีดเหมือนสายน้ำนะครับถ้าเป็นถ้ำเนี่ยแปลว่าถ้ำตัวนี้ใหญ่มากเลยนะครับตรงนี้น่าจะเพิ่งถล่มลงมาครับผมถล่มมาปิดเนาะอันนี้จะเป็นทางเข้าถ้ำนะครับเป็นเหมือนลายแทงเป็นเหมือนลายแทงแต่ถ้าเกิดเป็นแผนที่ถ้ำแปลว่าถ้ำนี้ใหญ่มากนะครับเป็นรอยขีดเนาะใช่ๆครับรอยขีดเหมือนลายแทงของถ้ำนะครับนะครับโอ้โหแต่ตรงนี้จะเห็นชัดมากเลยนะครับอ๋อมีข้างในด้วยมีข้างในด้วยครับคือครั้งก่อนผมไม่ได้เข้ามาตรงนี้นะครับเนี่ยคือหินก้อนเนี่ยน่าจะเพิ่งถล่มลงมาครับผมว่าน่าจะเห็นชัดเลยครับจริงๆจะมีรอยขีดนะครับเป็นเหมือนลายแทงนะนี่ครับน่าจะเป็นในคนยุคก่อนนะที่ทำไว้น่าจะใช่โอ้ย อันนี้เป็นเส้นทางลงของเรานะครับชันมากเลยนะครับผมเดี๋ยวให้ส่วนไปก่อนนะดูครับความชันมันชันมากตอนนี้ก็เราจะถึงทางลงแล้วนะครับผมนี่ครับทุกคนดูครับทางลงชันมากเลยนะครับด้านล่างจะเป็นทางเข้าถ้ำเลยนะครับผมจุดนี้นะครับผมว่าน่าจะเป็นปากทางเข้าถ้ำสมัยแต่ก่อนนะครับหินน่าจะพึ่งถล่มลงมาด้านบนจะมีพึ่งด้วยนะครับผมหินถล่มเนี่ยครับเป็นกองหินนะครับผมสมัยอดีตตรงนี้อาจจะเป็นถ้ำอีกหรือเปล่านะครับใหญ่มากเลยนะครับเดี๋ยวลงก่อนนะครับโอ้โหท่านนี่ครับทุกคนทางลงชันมากเลยนะครับคือลงมาจุดนี้นะครับเหมือนเป็นที่อีกที่หนึ่งเลยนะครับผมนะครับดูคุณแอร์แบ็กอยู่ด้านบนนะครับผมชันมากเลยนะป่ะเดี๋ยวไปชมด้านในกันต่อนะครับผมเดี๋ยวผมขอวันนี้เดี๋ยวจะให้คุณหนามแนะนำทางก่อนนะจะตามไปนะครับคนที่สองก็ให้คุณอันนี่ปิดท้ายนะครับจุดนี้โอ้โหเส้นทางเดี๋ยวผมถึงทางเข้าแล้วนะครับผมโอ้น่าจะเป็นด้านล่างนะครับไดดงโอ้โหนะครับตรงนี้จุดแรกนะครับผมก็คือตรงนี้น่าจะเป็นของเส้นไหว้นะครับผมอันนี้เป็นห้องชั้นแรกนะครับมีของเส้นไหว้ด้วยนะครับทุกคนด้านล่างมีพระด้วยนะครับผมนี่จะเป็นพระไม้แกะสลักนะครับนะครับมีเหมือนเป็นที่จุดเทียนนะครับผม
าด้านนี้เป็นห้องด้านบนนะครับเป็นห้องแรกนะครับผมเป็นชั้นแรกนะนะครับทุกคนคือจุดนี้เป็นชั้นแรกนะครับผมก็เป็นห้องห้องหนึ่งนะครับประมาณ4 เมตรคูณ 4 เมตรประมาณนี้นะครับก็ถือว่าไม่กว้างเท่าไหร่นะครับนี่คือห้องหนึ่งแล้วจะมีทางลงตรงนี้ครับผมทุกคนโอ้โหทางลงก็คือยังทางลงไปอีกนะครับเห็นนะครับขาผมเริ่มสั่นแล้วนะครับผมนี่ครับทางลงของเรานะครับมีไม้กั้นอันนี้ใครว่าอะไรหรือเปล่าโอ้ตัวนี้เดี๋ยวครับระวังนะครับตะปูจะหลุดเลยนะครับผมยังลงไปต่อนะครับตรงนี้คือเดินเข้ามาด้านในนะครับรู้สึกว่าอับชื้นมากนะครับผมแล้วก็จะมีกลิ่นข้างคาวนะครับกลิ่นขี้ข้างคาวนะผมว่าเป็นกลิ่นแบบแสบจมูกนะครับผมเลยนะครับทุกคนถ้ำนี้ถ้ำลึกลับมากเลยนะครับคือหินข้างในนะครับจะเปียกชื้นทั้งหมดเลยนะโอ้โหหลังจากเข้ามาด้านในคนเดียวนะครับผมก็คือด้านหลังนะครับคุณแอร์แบ็กกับบาร์โดนี่ก็ตามมานะครับผมแต่น่าจะอยู่ที่ชั้นแรกนะครับเพราะว่าตอนนี้ไม่ได้ยินเสียงเขาแล้วนะครับผมเนี่ยครับบันไดนี้น่าจะทำไว้นานแล้วนะครับโอ้อันนี้น่าจะเป็นห้องโถงที่สองนะครับทุกคนเป็นครับเสียงเงียบมากเลยนะจะมีเสียงน้ำนะครับผมไม่แน่ใจเพราะกล้องจะเห็นหรือเปล่านะครับคือลงมาจุดนี้เงียบมากเลยนะครับผมจะมีเบาะนะครับผมน่าจะเป็นเบาะของพระหรือเปล่าครับไว้สำหรับนั่งสมาธิหรือเปล่านะครับมีกระเป๋าด้วยนะกระเป๋าอะไรไม่แน่ใจนะครับเพราะว่ากระเป๋าน้ำผมว่าจุดนี้น่าจะเป็นจุดนั่งสมาธิของพระหรือเปล่านะครับเพราะว่านะครับอันนี้จะเป็นขาจะเป็นขาเตียงเป็นแค่นะครับขาแค่นะเนี่ยเป็นเศษแค่นะครับผมแล้วก็จะมีที่จุดเทียนนะครับผมคืออาจจะเป็นพิธีกรรมอะไรหรือเปล่านะครับหรือว่าอาจจะใช้แสงเทียนนะครับเป็นที่นั่งสมาธิจุดนี้นะครับจะมีน้ำไหลด้วยนะครับผมมีโถรองน้ำด้วยนะครับมีแก้วด้วยนะน้ำใสมากเลยนะครับทุกคนดูครับโอ้โหนี่ครับน้ำใสมากจะหยดลงมาจากรูนั้นนะครับทุกคนโอ้โหนะครับดูลวดลายในกำแพงหินนะครับผมมีน้ำนี้น่าจะเป็นน้ำแร่นะครับผมว่านะเนี่ยมีแก้วมีคือจุดนี้ก็ห้องโถงที่2นะครับจะใหญ่กว่าห้องโถงแรกนะครับผมใหญ่กว่าประมาณ2ห้อง3ห้องห้องแรกนะครับนะครับมีที่จุดเทียนนะครับผมเนี่ยตรงนี้น่าจะหินถล่มลงมานะครับผมว่าตรงนี้น่าจะเป็นทางเดินขึ้นไปโถงต่อไปหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมดูก่อนนะครับโอ้คือลงมาตรงนี้จะมีที่รองน้ำเยอะมากเลยนะครับเนี่ยอันนี้ก็ที่หนึ่งนะครับตรงนู้นก็ที่หนึ่งนะครับจุดนี้อาจจะเป็นเมืองบาดาลหรือเปล่านะครับ
จะมีปู่ฤาษีพญานาคนะครับอยู่ขออนุญาตนะครับนะครับตรงนี้น่าจะหยดลงมาน้ำจนหินเกาะด้านล่างนะครับผมนะครับทุกคนคือจุดนี้ถือว่าหลอนมากเลยนะครับทุกคนฟังเสียงครับจะเงียบสนิทได้ยินแต่เสียงน้ำไหลนะครับผมอันนี้คืออะไรไม่แน่ใจนะครับผมเนี่ยครับจุดนี้ก็ถือว่ากว้างมากเลยนะครับไปเดี๋ยวเราลองปีนหินขึ้นไปด้านบนนะครับผมโอ้มีเชือกด้วยนะครับเนี่ยตรงนี้น่าจะเป็นเชือกไว้สำหรับดึงขึ้นไปหรือเปล่าครับแต่พอดีผมไม่มีมือดึงเชือกนะครับเพราะว่ามือดึงจับกล้องมือดึงจับไฟสายนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองเดินขึ้นไปนะครับว่าจะได้ไหมค่อนข้างลื่นนะครับเนี่ยโอ้ได้อยู่ครับไม่ได้จับเชือกเลยนะครับผมต้องระวังนะครับผมเดินขึ้นอย่างนี้โอ้ได้โอ้ยังมีต่อครับผมไกลมากเลยนะนี่คนเห็นไหมด้านล่างนู่นครับผมนู่นนะเห็นไหมเห็นไหมครับด้านล่างนู่นเดินขึ้นมาไกลมากเลยนะตอนนี้คือรู้สึกว่าอากาศข้างในนะครับจะเบาบางมากนะครับผมเหนื่อยมากนะหายใจไม่ค่อยออกครับหายใจลำบากจริงครับอับมันอับนะครับผมตรงนี้ก็เป็นห้องโถงโอ้ข้างบนโอเคเดี๋ยวจะขึ้นข้างบนก่อนครับผมด้านบนน่าจะเป็นห้องโถงใหญ่นะครับนี่ครับเชือกดึงน่าจะมีไว้สำหรับให้ดึงขึ้นนะครับผมโอ้เนี่ยครับตรงนี้นะผมว่าน่าจะถล่มลงมาเหมือนกันนะครับผมเนี่ยครับตรงนี้เป็นโถงใหญ่เลยนะโอ้มีฝุ่นมากเลยนะครับผมด้านในเนี่ยเห็นไหมครับอากาศเนี่ยฝุ่นมันเยอะเป็นละอองน้ำหรือเปล่านะครับทุกคนเห็นไหมครับนี่ตรงนี้เป็นจุดที่ลองมานะครับผมคุณเอเว็กก็น่าจะขึ้นมาแล้วครับเดี๋ยวด้านล่างนะคือตอนนี้เหนื่อยมากครับมันหายใจลำบากนะครับผมตรงนี้น่าจะเป็นห้องโถงที่3นะครับผมคือผมว่าจุดนี้น่าจะใหญ่ปกน่าจะลึกกว่านี้นะครับทุกคนเห็นไหมครับเป็นหินเนี่ยครับถล่มลงมานะครับผมเป็นโถงใหญ่มากโอ้โหนู่นครับเนี่ยเพราะว่าปกติข้างน่าจะลึกมากนะครับเห็นไหมครับด้านล่างจะมีรูลงไปนะครับผมจุดนี้น่าจะขึ้นไปไม่ได้แล้วครับอันนี้เป็นทางตันแล้วนะเดี๋ยวผมมาดูรูข้างล่างก่อนนะครับข้างล่างเหมือนมีหลืบลงไปนะครับผมเดี๋ยวผมลงไปสำรวจในหลืบข้างล่างก่อนต้องดูขาผมครับสั่นมากเลยจุดนี้เป็นหินถล่มลงมาเยอะมากเลยนะครับแล้วก็จะมีรูเข้าไปเป็นถ้ำอีกชั้นนึงหรือเปล่าอ๋อสุดแล้วครับผมนะครับอันนี้เป็นโพรงหินนะครับเนี่ยดิน
ปกติผมว่าถ้ำน่าจะเนี่ยลึกลงไปประมาณนี้นะครับผมแล้วดินนะสไลด์ลงมาปิดผมว่าครับจะมีรูเข้าไปไหมครับไม่มีนะโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปด้านบนนะครับผมถ้าเสียงหายใจดังก็ขออภัยนะครับเพราะว่ามันหายใจลำบากมากนะครับตัวนี้เป็นแท่นนั่งสมาธิหรือเปล่าผมว่าไม่ใช่นะครับคือในแท่นนี้จะมีจานด้วยนะครับผมคือจานเนี่ยปกติเขาจะไว้ขันห้าหรือไม่ก็ไว้แบบของเส้นไหว้นะครับแต่ว่าจะไปนั่งผมไม่นั่งแล้วนะครับอันนี้เป็นบริเวณด้านบนขึ้นมานิดนึงนะครับคืออย่างเงี้ยอันตรายนะครับผมเนี่ยคือหินพวกเนี้ยไม่รู้ว่ามันจะหล่นลงมาตอนไหนนะครับโอ้นะครับเห็นไหมครับคือไม่แน่ใจว่าถ้าทำเสียงดังหินพวกเนี้ยจะถล่มลงมาหรือเปล่านะเนี่ยใกล้เหมือนจะถล่มลงมาแล้วนะครับเอาจริงหายใจยากมากครับทุกคนดูเหงื่อดูเหงื่อนะครับผมโอ้อันนี้นะครับน่าจะเป็นด้านโอ้มีข้างข้าวด้วยนะครับผมเห็นไหมครับข้างข้าวเต็มเลยนะนะครับทุกคนตอนนี้จะเป็นด้านบนสุดแล้วนะครับเพียงข้าวเลยครับโอ้โหด้านในก็ยังมีไปต่อนะครับคือหินพวกนี้อันตรายมากเลยนะครับนี่ครับขึ้นมาผมไม่กล้าพูดดังนะครับเห็นไหมครับข้างข่าวบินตอนแรกผมนึกว่าจะสุดแล้วนะเนี่ยทุกคนผมขึ้นมาจากด้านล่างสุดเลยนะนู่นครับคือยิ่งเข้ามาด้านในผมยิ่งหายใจไม่ค่อยออกนะครับข้างเขาเดี๋ยวก็ต้องขึ้นไปให้สุดครับขึ้นมาด้านบนยิ่งเหม็นนะไม่ไหวครับทุกคนไม่ไหวหายใจไม่ออกครับกลิ่นขี้ข้างคาวเยอะมากเดี๋ยวผมขอดูฝั่งนู้นไม่มีดูกันแล้วนะครับผมด้านบนก็น่าจะสุดแล้วนะครับคืออย่างนี้ครับคือข้างคาวนะครับผมว่าด้านบนเนี่ยต้องมีช่องออกนะครับผมข้างคาวถึงเยอะขนาดนี้เพราะว่าโถงด้านล่างคืออย่างนี้ครับคือผมจะลงชั้นแรกอยู่ด้านบนนะครับชั้นที่สองลงมาอีก
ชั้นที่3ลงมาอีกนะครับไม่ใช่ชั้นแรกนะครับลงมาชั้นที่2ก็ลงมานะครับชั้นที่3มันจะขึ้นมาอย่างเงี้ยครับข้างคาอยู่ตรงนี้นะผมว่ามันต้องมีดูออกขึ้นไปครับมันน่าจะไม่ต้องมันน่าจะไม่บินย้อนกลับไปนะว่าอย่างนั้นนะครับตัวดูเยอะมากเลยนะนี่ครับไม่ไหวผมขอลงด้านล่างก่อนครับคือตรงเนี้ยเหม็นขี้ยังคาวมากแล้วก็อากาศน้อยมากครับเสียพลังสั่นแล้วนะนี่ครับทุกคนสูงมากเลยนะครับคือหินที่เหยียบเนี่ยมีโอกาสหล่นลงไปครับเนี่ยคุณดูครับนี่เห็นไหมมีโอกาสหล่นลงไปด้านล่างเลยนะครับต้องก้าวดีๆนะล้วงเข่าไม่ไหวครับเดี๋ยวนะผมขึ้นมาทางไหนเนี่ยครับโอ้ผมว่าตรงนี้นะครับถ้ามีแบบสมบัติมีอะไรนะผมว่าน่าอยู่ด้านล่างน่าจะโดนฝังนะครับผมเพราะว่าหินมันถล่มมาเยอะมากเลยครับใจไม่ออกมากเลยนะครับด้านบนนะครับที่ผมลงมานะตอนนี้ยังไม่เห็นคุณแอร์แบ็กแล้วก็มาลันนี่นะครับผมเขาน่าจะไม่ขึ้นมาตัวนี้หรือเปล่าหรือเขาอาจจะแอบเดี๋ยวลงไงนี่ครับไม่ไหวครับตอนนี้เหนื่อยมากขอพักก่อนนะครับโอ้โหทุกคนดูเหงื่อผมนะครับเห็นไหมแสงเยอะไปเนาะเหงื่อเป็นเม็ดเลยนะครับอาการน้อยมากโอเคครับเดี๋ยวเราลงไปหาคุณแอร์แม็กกับบาร์นี่ด้านล่างนะครับผมทุกคนดูเงื่อหายใจไม่ออกครับตอนนี้เนี่ยครับทางลงของผมนะครับเนี่ยคือถ้ำเนี่ยกว้างมากเลยนะครับนะครับกว้างมากเลยนะแล้วก็มีหลายห้องหลายชั้นนะครับผมก็คือจุดนี้นะครับอาจจะมีคนเคยมาพักอาศัยนะครับผมสมัยแต่ก่อนนะคนสมัยแต่ก่อนอาจจะพักอาศัยครับอาจจะทิ้งสมบัติไว้นะครับผมแต่เราน่าจะไม่เห็นหรอกครับเพราะว่าถ้ำมันถล่มครับผมนี่ครับบาร์นี่อยู่ฝั่งนู้นนะครับใหญ่มากเลยนะครับโอ้โหเป็นไงครับแคนคุณแอร์แบ็กชันลงมาครับผมใช่เนี่ยตอนนี้ที่ขึ้นมานะครับผมที่จับเชือกขึ้นมานะครับก็เดี๋ยวผมจะขอนั่งพักก่อนนะครับเพราะว่าที่นี่อากาศมันบางเบาครับต้องค่อยๆหายใจครับแต่ว่าจุดนี้คือมีเหมือนคนมาทุบเลยเนาะอาจจะทำทางหรือเปล่าครับเนี่ยตรงเนี้ยคือเรียบมากเลยเนาะใช่ครับเหมือนมีคนเดินไปมาแบบบ่อยมากเลยครับทุกคนดูนะครับเห็นไหมเนาะครับนี่คือภายในโถงที่3โถงนี้ก็มีความกว้างใหญ่ไม่แพ้กันนะครับห้องโถงที่3ของเราฝั่งนู้นจะเป็นหินถล่มลงมานะครับเห็นไหมครับเนี่ยนะครับหินถล่มลงมานะโอ้โหถ้าเกิดหินไม่ถล่มนะครับ
ผมจินตนาการว่าน่าจะใหญ่มากเลยนะท่านคนเห็นไหมโอ้โหเห็นครับมันเหมือนมีคนถามเลยครับใหญ่มากนะครับแล้วก็มีน้ำไหลทั้งด้านในนะครับผมนะครับมาแล้วนี่ก็กำลังขึ้นมานะครับผมเนี่ยมาแล้วนี่จะอยู่ตรงที่ดึงเสื้อขึ้นมานะครับนะครับดูครับทุกคนโอ้โหสุดยอดเป็นไงครับบารานี่ผมหาเลขเดินตามหลังไม่เจอเลขนะไม่มีเลขเด็ดผมว่าจะขอเลขเด็ดสักสองสามตัวไม่มีเป็นไงถ่ายครบแล้วเหรอครบแล้วโอ้โหเป็นไงผมโอ้เหงื่อแตกเลยนี่ขึ้นไปเนี่ยผมขึ้นไปด้านบนครับด้านบนบนนู้นเลยนะขึ้นไปทำไมมันไม่มีอากาศหายใจเลยครับแล้วก็เป็นเคี้ยงคามากเลยครับเนี่ยเทมครับคุณไอแบงค์อยู่นู่นเลยนะใหญ่มากเลยนะโอ้ขึ้นมาวันนี้เป็นไงครับผมน้องใหม่เราโอ้โหดูครับเหงื่อเต็มตัวเลยนะครับผมคุณไปแอบอาบน้ำในถ้ำที่ไหนทำไมเหงื่อเต็มหน้าเต็มตามันชื้นอยู่นะแต่มันหายใจไม่ออกครับหายใจลำบากอยู่เสื้อครับโอ้โหดูเหงื่อผมก็เลยโอ้โหเสื้อเปลี่ยนสีแล้วนะครับผมเปลี่ยนสีครับตอนเป็นสีน้ำตาลตอนนี้จะเป็นสีน้ำตาลเข้มเลยปะโอเคทำก็มีประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวไปหายใจข้างนอกดีกว่ามันบรรยายไปด้วยแล้วมันก็เหนื่อยเนาะใช่ครับอากาศมันน้อยเวลาบรรยายก็เหนื่อยครับผมโอเคไปเดี๋ยวลงด้านล่างครับโอเคครับเดี๋ยวเราลงไปด้านล่างกันก่อนนะครับผมด้านบนรู้สึกว่าอากาศจะเบาบางมากนะครับเดี๋ยวผมจะลงยังไงล่ะครับเนี่ยไม่มีมือจับเสื้อนะครับกลัวถลายลงเลยนะครับทุกคนทางลงนะครับคือตรงเนี้ยมันดินมันม่อนมากเลยนะครับทุกคนดูครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหนะครับลงมาแล้วนะครับผมต้องเบานะครับผมคือเราเข้ามาแบบนี้เราต้องเน้นเรื่องของความปลอดภัยเนาะว่าคุณนั่นนี่คือชิวๆมากนะครับ ผมคือหันหน้าลงแบบนี้ครับผมนะครับผมก็จับเชือกแล้วก็หันหน้าลงนะครับแต่แอร์เบกนี่จะคอยดักครับผมเพราะว่าตัวใหญ่เนาะตัวหนักแล้วก็ถ้าลงมาเป็นไรกลัวจะตีลังกาลงมาคือผมนี่ลงแบบทหารนะครับคือที่โดดร่มลงจากเครื่องบินดินเชือกนะสบายครับนี่ยังไม่สุดนะครับยังเดียวลงอีกด้านล่างนะครับผมตอนนี้เราก็กำลังจะออกไปด้านนอกถ้ำนะครับผมแต่ผมต้องค่อยๆแบบลืมตานะครับผมเพราะว่ามาจากที่มืดๆแล้วมาเจอแสงสว่างมันจะมืดนะครับหน้ามืดนะทุกคนเนี่ยครับนี่เป็นทางออกของเรานะครับผมเนี่ยครับบางอย่างมันจะดูดแสงแบตเตอรี่เราเขาจะใช้เทียนใต้ชาร์จผู้โดยสารชาร์จทุกคนคือผมชาร์จแบตมาเต็มเปิดแป๊บเดียวเปิดแป๊บเดียวหมดจริงๆไฟฉายตัวนี้มันสว่างโอ้โหออกมาด้านนอกนี่หายใจสะดวกมากเลยนะครับนึกว่าลงถ้ำนะอ่านลงป่าจะเปลี่ยนไปอ่านลงถ้ำเลยใช่ไหมครับเป็นชื่อไหมโอเคครับผมสำหรับรับน้องใหม่ในการพามาชมถ้ำนะครับก็ให้เข้าสำรวจก่อนนะครับผมไม่บอกว่ามันจะมีอะไรนะก็คือลองวิชาครับผมว่าจะลุยแค่ไหนเนาะคือตอนผมเข้าไปตอนแรกคือน่ากลัวมากเลยนะครับคือหัวใจเต้นแรงแบบน่ากลัวมากพอเข้าไปสักพักครับหายใจไม่ออกเหนื่อยมากกว่าคือคนแรกมันจะมีความกลัวผมว่ามันจะเผชิญหน้ากับอะไรเนาะไม่เราไม่รู้ว่าจะมีเจออะไรโพรงไหนหรือว่าเจออะไรบ้างเนาะใช่ครับก็อธิบายให้ฟังก่อนที่จะเข้าถ้ำนะผมว่ามันจะมีโพรงหนึ่งโพรงสองโพรงสามแล้วก็ลงบันไดเรื่อยๆครับก็เดี๋ยวจะมาเล่าประวัติถ้ำให้ฟังนะผมคือผมได้ยินผู้เฒ่าผู้แก่เนาะเล่ามาต่อๆกันนะครับผมจากผู้เฒ่าผู้แก่ที่จำความได้นะครับ
ถ้ำแห่งนี้ก็เป็นถ้ำที่เขาจำความได้ก็คือมีคอมมิวนิสต์เนาะครับที่มาอาศัยหรือว่ามาหลบซ่อนตัวภายในถ้ำแห่งนี้นะครับเพราะว่าถ้ำแห่งนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะลึกลับเนาะใช่ครับแล้วก็สภาพด้านในถ้ำคือมันเหมาะมากเพราะมันกว้างมันกว้างมันมีน้ำนะครับใช่มีน้ำตลอดปีแต่ไม่มีห้องน้ำเสียงเดียว แต่ว่ามันเป็นทางเข้าเนี่ยค่อนข้างที่จะแคบนะถ้าใครไม่รู้เนี่ยแบบไม่รู้ว่าเป็นถ้ำครับผมแต่พอลงด้านในแล้วมันลึกจริงๆนะครับคือประวัติเขาบอกว่ามันมีคอมมิวนิสต์นะครับที่อาศัยอยู่บริเวณนี้นะครับแล้วก็ทหารรู้พิกัดทีนี้รู้พิกัดก็ได้เอาปืนเนาะปืนยิงมาน่าจะเป็นลูกปืนยิงลูกระเบิดเนาะที่เป็นปืนใหญ่ยิงมาบริเวณถ้ำแห่งนี้ครับผมก็จะมีเศษหินนะครับกระจายอยู่บริเวณหน้าถ้ำแต่ก่อนคือมันเป็นแผ่นเหมือนเป็นแผ่นที่เนาะตรงนั้นผมเคยเห็นรูปถ่ายสมัยก่อนนะครับผมคือมีคนมาถ่ายรูปมันยังเป็นลายที่เขาขีดเขียนหน้าถ้ำที่มันยังไม่ได้ถล่มนะครับแต่ว่าตอนนี้คือมันผ่านการเวลาไปหลายสิบปีมันก็ทำให้ปากถ้ำมันถล่มแล้วก็เขาบอกว่ามันจะมีทางเข้าอีกทางนึงอยู่ด้านบนของบนภูเขาก็มันเป็นเหมือนหลุมระเบิดนะผมมันเป็นเหมือนอ่างน้ำฝ่ายทหารยิงปืนคอมามันก็ลงตรงนั้นพอดีครับผมมันก็ทำให้มันปิดแต่ว่ามันมีช่องเล็กมากมันก็เป็นน้ำไหลลงมาเซาะจากโพรงที่3ลงมายังโพรงแรกนะผมมันก็น้ำมันก็ลงไปสู่ใต้ดินแล้วก็ห่างจากถ้ำนี่มันจะเป็นหลุมที่เราไปหาสมบัติเนาะครับคือห่างจากนี้ไม่เกิน2โลเนาะครับมันจะมีก็คือถ้าบางคนที่ยังไม่ดูเนาะแล้วมันจะมีคลิปก่อนที่เราพาไปดูเป็นหลุมสมบัติหลุมสมบัติเป็นหลุมที่เชื่อกันว่าเมื่อก่อนยุคปคคเนี่ยมีการนำพวกอาวุธแล้วก็ข้าวของเครื่องใช้หรือว่าของมีค่าเนี่ยไปไว้ในหลุมนั้นใช่เพราะว่ามันจะเส้นทางมันจะโยงหากันจากถ้ำนี้ระยะทางคือมันไม่ไกลก็น่าจะเป็นเรื่องจริงเนาะถ้าเราโยงแบบมันใกล้ๆกันเนาะครับมีความเป็นไปได้สูงมากใช่เพราะว่าดูจากหินและก้อนมันต้องโดนระเบิดครับผมถ้ามันตกมาเป็นแผ่นมันต้องเป็นเหมือนร่องรอยที่มันแบบเหมือนแบ่งออกมาจากชั้นหินนะอันนี้มันเป็นเหมือนก้อนที่เป็นเหมือนคนทุบเนาะเหมือนเศษระเบิดครับเรื่องราวก็ประมาณนี้เนาะแต่ว่าตรงนี้น่ะปัจจุบันนี้ครับปัจจุบันก็คือยังไม่มีพระนะครับที่มาจำพรรษาหรือว่ามาจำวัดอยู่ตรงนี้นะครับเมื่อก่อนก็มีพระหลายรูปมากนะครับที่มาจำวัดอยู่ตรงนี้นะครับตอนนี้ก็มีแต่ร่องรอยของการอยู่อาศัยเนาะเราก็ไม่รู้ว่าเป็นชาวบ้านที่มาหาของป่าหรือเปล่าครับอาจจะเป็นการมาแวะเวียนมากินกาแฟเนาะแล้วก็มาพักอาศัยแต่ปัจจุบันก็คือยังไม่มีพระนะครับที่มาอยู่ตรงนี้คือถ้ามาอยู่ก็คือแหล่งน้ำมีห้องน้ำมีครบทุกอย่างจะไม่ครบก็มีแค่อาหารกับไฟฟ้าเพราะว่าอาหารต้องเดินลงไปประมาณ3กิโลก็จะมีเถียงนาของชาวบ้านแต่ยังไม่ใช่หมู่บ้านนะครับหมู่บ้านก็ห่างจากนี่ประมาณ 6-7 กิโลเกือบ8กิโลเนาะก็คือไกลมากเนาะขาดแต่อาหารใช่โอเคก็สำหรับคนที่ชอบสันโดษหรือพระที่อยากมาปฏิบัติจริงๆนะที่นี่เหมาะนะครับเหมาะมากแต่ว่าก็ต้องอย่างที่บอกเนาะคือมันจะมีบางอย่างที่ทำให้อยู่ลำบากนะครับจะมีความหลอนเนี่ยผมครับคือถ้าคนกลัวความเงียบนี้ไม่น่ามา คือความเงียบมันจะทำให้เรามีความคิดจินตนาการไปหลายอย่างเราฟุ้งซ่านนะครับใช่จิตฟุ้งซ่านมันจะเป็นจิตที่ปรุงแต่งขึ้นมาเนาะโอเคแล้วก็ด้านในผมเห็นเขาจุดเทียนนะครับเหมือนแบบทำพิธีกรรมบางอย่างเทียนบอกเป็นรอยที่เขาจุดเทียนนี่ครับมันก็มีหลายอย่างเนาะมันก็บางคนก็เป็นมาหาของมาของดีมาของดีบางคนก็มาปฏิบัติธรรมแต่ว่าด้านล่างไม่มียุงนะครับผมไม่มียุงสักตัวแปลกมากเนาะไม่มีอยู่แล้วยุงมันหายใจไม่ออกโอเคสำหรับคลิปพาชมถ้ำก็มีประมาณนี้ครับผมครับก็ฝากติดตามช่องน้องใหม่ด้วยนะครับผมก็จะมาทำคลิปกับเราเรื่อยๆนะครับถ้าเราไป3คนเราก็สามารถลุยได้ลึกกว่านี้แต่ว่าถ้าไป2คนเราก็กลัวๆเนาะใช่เหมือนแบบมันเหมือนแบบมันถ้ามี3คนเราจะ
ที่แรกก็คิดว่า2คนจะกล้านอนตรงนี้ถ้า3คนพอดีแต่ว่าไม่รู้จะมานอนหรือเปล่าครับคือครั้งก่อนที่เรามา2คนก็มันร้อนนะร้อนแต่ครั้งนี้คือมา3คนก็คือรู้สึกอุ่นใจหน่อยนะครับมันน่าจะมีเป็นความคุ้นชินด้วยแหละเอามาครั้งที่2โอเคก็มีประมาณนี้ครับผมครับผมยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับอันคนหลงป่านะครับผมแล้วก็รันนี่หลงป่าเหมือนกันนะผมอ๋อรันนี่พาหลงอันนี้รันนี่พาหลงป่าครับผมแอร์หลงด้วยครับผมพี่ชิมเลยครับผมก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปจนจบคลิปนะครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่ให้กำลังใจเราทั้งสองทั้ง3คนสิใช่3คนแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาคอลแลบกันแล้วก็ทำคลิปด้วยกันเรื่อยๆนะครับผมครับผมก็ขอปิดคลิปตรงนี้เลยแล้วกันเนาะก็เดี๋ยวเราเจอกันใหม่ EP หน้านะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมโล่งนะเอาเพิ่งมากินไหมสูงเกินโอ้สามล่างได้จ้ะโอ้ถ้าเอาสลิงมาก็โหลงมาแล้วกันเดี๋ยวเครือไหมนี่เออไม่เอาได้เลยโหนเครือไหมมาอยู่ไป